ตัวขนมก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าส่วนที่ยังขาดอยู่ก็คือน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมที่เราจะมาเชื่อมทานนี่นะคะก็จะมีความสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าน้ำเชื่อมไม่อร่อยนะคะก็จะทำให้ขนมเนี่ยไม่อร่อยด้วยเพราะว่าตัวขนมเองนะคะไม่มีรสชาติอะไรนะคะนอกจากว่าจืดค่ะจืดแล้วก็หอมๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำเชื่อมนะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะก็เริ่มต้นจากที่เราจะต้องเตรียมน้ำตาลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเตรียมน้ำตาลน้ำตาลอ้อยค่ะนะคะน้ำตาลอ้อยของเรานะคะเราก็จะใช้ไม่มากนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำตาลอ้อยนะคะจะมีกลิ่นหอมกว่านะคะเราใช้น้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็จะมีน้ำเกลือแค่นั้นนะคะค่ะเราจะใช้น้ำตาลอ้อยนะคะประมาณ125 กรัมค่ะค่ะน้ำตาลทรายแดง3 ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายแดงหรือว่าที่ก็เรียกกันโอทึงนะคะไม่ใช่น้ำตาลทรายที่ไม่ได้ฟอกเป็นสีแดงๆอย่างนั้นนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็จะมีลักษณะเป็นผงละเอียดๆแล้วก็มีความชื้นนะคะค่ะแล้วก็น้ำเศษ3/4 ถ้วยค่ะค่ะก็คือน้ำเปล่าหรือน้ำสาดนี่นะคะเศษ3/4 ถ้วยนะคะแล้วก็มีงาขาวคั่วนะคะ1/4 ถ้วยค่ะค่ะในงาขาวคั่วเนี่ยไม่ได้ใส่ลงไปในส่วนผสมของน้ำไม่เนี่ยนะคะไม่ได้ใส่ลงไปในส่วนผสมของน้ำตาลน้ำเชื่อมนะคะแต่ว่าเอามาประกอบรับประทานด้วยกันนะคะค่ะก็มีส่วนผสมแค่นี้นะคะในการทำขนมถ้วยจีนนะคะแป้งแล้วก็มีน้ำตาลนะคะเราก็จะเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมนะคะก็จะเริ่มจากการที่เราใส่น้ำตาลอ้อยค่ะน้ำตาลอ้อยก็จะมีลักษณะแข็งนิดนึงนะคะเป็นเกล็ดๆนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำค่ะค่ะแล้วก็นำมาตั้งไฟนะคะค่ะเราก็จะใช้น้ำตาลอ้อย125 กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดง3 ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำอีกประมาณ3/4 ถ้วยค่ะแต่เมื่อกี้วันไม่กลัวร้อนตอนนี้ครูก็ไม่กลัวเหมือนกันจับได้ยังไม่ร้อนค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตั้งไฟแป๊บหนึ่งนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าน้ำตาลอ้อยนะคะเขาจะแข็งค่ะค่ะน้ำตาลอ้อยก็จะหาซื้อไม่ค่อยมีนะคะค่ะที่เห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะต้องบางทีทางใต้เขาก็จะมีเป็นแว่นๆเขาก็จะเรียกน้ำตาลแว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาทำขนมเอามาทำนางเล็ดนะคะก็อร่อยดีนะคะมาราดตรงขนมนางเล็ดเนี่ยค่ะก็จะแห้งแล้วก็จะไม่เหนียวติดฟันแล้วก็จะมีกลิ่นหอมค่ะเมื่อกี้ลืมให้หั่นก่อนตอนก่อนออกรายการจะได้ละลายง่ายนี่เป็นแว่นใหญ่ซะด้วยนะคะหามาเป็นแว่นใหญ่มากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราละลายค่อยๆละลายไปเพราะว่าจะเร่งโดยการใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไหม้ค่ะไฟแรงเนี่ยนะคะขอบจะไหม้นะคะแทนที่จะหอมกลิ่นน้ำตาลอาจจะหอมกลิ่นไหม้ด้วยค่ะและอีกอย่างนึงพอถ้าไฟแรงเกินไปนะคะน้ำตาลก็จะเป็นเกล็ดคืนตัวนะคะจะเป็นเกล็ดก็เวลาทานก็ไม่อร่อยนะคะกลายเป็นเหมือนน้ำตาลกรอบๆนะคะเป็นใสๆไปต้องให้มีน้ำตาลเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็มีความข้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่เหนียวหรือว่าไม่ข้นเหนียวพอเนี่ยนะคะก็จะไม่จับกับตัวขนมใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ละก็ต่างคนต่างไม่ค่อยจะเกาะกันนะคะค่ะต้องให้เหนียวนิดนึงค่ะจะได้ไปจับเคลือบตัวแป้งขนมนะคะทำให้เวลารับประทานนี่จะอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่ดีขึ้นเอาออกมาหั่นไหมคะเอาไม่เป็นไรใจเย็นๆค่ะใส่ไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ละลายนะคะให้โอกาสเขานิดนึงให้เวลาด้วย ตั้งไว้ต้องใจเย็นค่ะเพราะว่าเราไม่เร่งอะไรนะคะวันนี้ไม่เร่งเดี๋ยวครูเร่งไฟให้นิดนึง เดี๋ยวก็ละลายค่ะเราจะไม่เร่งไฟใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าที่วันนี้เราใจเย็นเพราะเราเคี่ยวสำเร็จมาแล้วชุดนึงนะคะท่านผู้ชมก็ได้เห็นลักษณะที่สำเร็จแล้วจริงค่ะเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอเวลาที่ขนมเนี่ยนะคะสุกค่ะนะขนมสุกเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะต้องจับเวลาประมาณสัก15 นาที15 นาทีค่ะถ้านึ่งไม่สุกนะคะก็เดี๋ยวทานไม่อร่อยนะจะมีกลิ่นใช่ค่ะต้องนึ่งให้สุกด้วยนะคะ
บางท่านนะคะชอบขนมถ้วยจีนที่มีลักษณะบุ๋มเหมือนน้ำดอกไม้นะคะอันนั้นก็ทานได้แต่ว่าเราจะต้องลดสัดส่วนของน้ำลงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมากเนี่ยหน้าขนมจะไม่บุ๋มใช่ค่ะลดไปประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแต่ถ้าลดแล้วนะคะหน้าตาขนมก็ดูดีนะคะแต่เวลาชิมเนี่ยนะคะจะไม่อร่อยค่ะจะสู้หน้าแบบไม่บุ๋มไม่ได้ถ้าหน้าไม่บุ๋มเนี่ยแป้งจะนุ่มกว่านะคะใช่ค่ะแป้งจะนิ่มกว่าแต่แล้วแต่ถ้าเผื่อบางท่านอาจจะชอบแป้งแข็งสักนิดนึงแล้วก็หน้าบุ๋มนะคะก็ลดน้ำลงได้ค่ะนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทำเราก็สามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้ตามที่เราชอบนะคะหรือท่านผู้ชมอาจจะลองทำทั้งสองแบบเลยก็ได้ทั้งสองสัดส่วนก็ได้นะคะแล้วก็ลองชิมดูก็แล้วกันว่าชอบแบบไหนเพราะว่าจากการที่เราทดลองทำกันนี่นะคะบางคนก็จะชอบแข็งนิดนึงพอกินแล้วมันก็ดีเหมือนกันแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนุบหนุบใช่บางคนก็อุ้ยชอบนิ่มมากกว่านะคะชอบนิ่มนวลมากกว่าแต่แข็งก็มีข้อจะต้องระวังค่ะเพราะพอค้างคืนนะคะก็ยิ่งแข็งขึ้นนะคะค่ะสู้อย่างนิ่มไม่ได้นะคะนิ่มก็ตอนแรกๆสุกมาใหม่ๆอาจจะดูแฉะๆไปนิดนึงนะคะถ้าเราทานเลยแต่ว่าพอค้างเอาไว้นะคะก็กำลังรับประทานเลยค่ะก็หรือไม่ก็ถ้าผู้ชมลองก็ได้นะคะว่าถ้าเราอยากจะทานเลยนะคะเราก็ลดน้ำลงนะคะถ้าเราอยากจะทำค้างคืนเอาไว้นะคะก็ใช้น้ำตามที่เราให้สัดส่วนไว้นะคะคือ60กรัมนะคะก็ใช้ได้อันนี้ได้อย่างเอ่ยคุณไม่ได้ดูเวลาด้วยยังนะคะคือว่าอีกหน่อยนึงนะ15นาทีอีกแป๊บนึงนะคะแต่วันนี้เราก็มีส่วนที่เรานึ่งสุกแล้วก็มีนะคะเพราะว่านึ่งมาใหม่ๆเนี่ยจะร้อนเราก็จะแคะย่างนะคะใช่ค่ะปลาค่ะนี้น้ำเชื่อมก็เริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะคนดูสักนิดนึงก็ได้ค่ะว่าน้ำตาลอ้อยละลายไปยังนะคะเริ่มนี่คือหดไปนิดนึงนะคะละลายนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงระหว่างรอน้ำตาลนะคะให้เดือดนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเหนียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูแป้งที่เรานึ่งค่ะครูฝากเก็บนิดนึงค่ะและท่านผู้ชมดูแป้งที่เรานึ่งอยู่นะคะพอดีวันนี้ใช้ที่นึ่งนะคะที่เป็นไฟฟ้านะคะฝาเป็นกระจกอาจจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าแป้งที่เรานึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะมีลักษณะเดือดนะคะแล้วก็มีฟองฟองค่ะค่ะฟองนี่เกิดจากโซดาหรือว่าน้ำด่างที่เราใส่ลงไปนะคะเหมือนฟองปลาหายใจนะคะเป็นปุดๆๆขึ้นมานะคะสังเกตดูจากข้างในเนี่ยค่ะจะเห็นนะคะจะเป็นฟองขึ้นมาเหมือนลูกโป่งเล็กๆนะคะมันเกิดจากโซดาแล้วก็ส่วนผสมพวกที่เราใส่ลงไปพวกน้ำด่างนะคะแต่วันนี้ใช้น้ำด่างไม่ได้ใช้โซดาเห็นไหมคะมันจะเป็นรอยเป็นฟองขึ้นมาผุดขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะเป็นลักษณะของขนมยิ่งถ้าเรานึ่งไฟแรงนะคะขนมเดือดแล้วก็จะล้นออกมาขอบมันนะคะก็อาจจะดูเลอะๆถ้วยแต่พอแกะพอเย็นแล้วนะคะเราแกะนะคะก็เรียบร้อยก็หน้าตาก็ไม่ค่ะก็ใช้ได้นะคะตามลักษณะของขนมคือถ้าแกะแล้วล่อนสวยเลยเนี่ยขนมก็จะแข็งเกินไปนะคะก็ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งนะคะเกือบสุกแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เราต้องแกะตอนที่ขนมเขาเย็นนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราแกะตอนที่ร้อนๆนะคะจะเหนียวติดมือแล้วก็ก้นขนมเนี่ยก็จะไม่ร่อนออกมาด้วยใช่ค่ะค่ะนี่ค่ะขนมที่เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแคะได้นะคะเดี๋ยวครูจะแคะให้ดูนะคะนี่ค่ะลักษณะนะคะเนี่ยแป้งที่มันล้นติดขอบมาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นการเดือดนะคะเราก็ใช้ซ่อมนะคะหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นไม่พายก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องบางๆนิดนึงนะคะก็แค่ออกมาค่ะนี่ค่ะก้นขนมนะคะเขาก็จะร่อนออกมานะคะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเงานิดนึงนะคะแล้วก็ร่อนออกมาดีถ้าเราแกะตอนร้อนเนี่ยนะคะจะไม่ร่อนง่ายอย่างนี้นะคะเราก็วางเอาไว้นี่ค่ะนี่ค่ะเราเริ่มแซะจากด้านข้างก่อนนะคะต้องใช้ปลายช้อนนะคะปลายซ่อมที่บางๆนะคะนี่ค่ะแคะแล้วก็แคะเฉพาะด้านบนนะคะแล้วก็เราก็ดึงออกมาหรืองัดออกมานะคะก้นจะได้สวยนี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแคะเฉพาะขอบๆก่อนค่ะให้ทั่วนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะติดตรงขอบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็แคะขึ้นมานะคะใส่ได้ไหมเอ่ยอันนั้นได้ค่ะ
อันนี้หน้าขนมจะไม่บุ๋มนะคะเพราะว่าชอบทานที่แป้งนิ่มนะคะเราก็จะเก็บค้างคืนเอาไว้ด้วยพรุ่งนี้จะได้ให้ลูกศิษย์ชิมนะคะว่าเป็นยังไงเพราะบางคนเนี่ยจะไม่เคยเห็นขนมถ้วยจีนนะคะส่วนใหญ่ก็จะขายแถวเยาวราชนะคะหรือว่าบางลำพูก็มีค่ะแล้วก็ที่สะพานหันนะคะก็จะมีวันก่อนคือไปที่ตลาดน้ำท่าน้ำนนท์ใช่ไหมคะก็มีกันแต่ว่าจะไม่ได้มีขายตามทั่วๆไปแพร่หลายนะคะค่ะแต่ที่เยาวราชเห็นเป็นถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะต้องเย็นสนิทนะคะก็จะทำให้แคะง่ายนะคะลักษณะของแป้งนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะจะเวลาที่เราจับนะคะเขาก็จะเด้งๆนิดหนึ่งนะคะเวลาที่ทานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นละค่ะจะไม่หนืดหนืดเหนียวเหนียวนะคะจะมีความกรอบเด้งๆนิดๆนะคะจากการที่เราใส่น้ำปรุงใสแล้วก็ใส่ส่วนผสมของน้ำด่างลงไปนะคะก็จะมีลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวธรรมชาติวันนี้เราไม่ได้ใส่สีเลยนะคะใช้ใบเตยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำเชื่อมนิดนึงที่เราเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีลักษณะข้นเหนียวอย่างนี้นะคะอันนั้นยังไม่เสร็จนะคะก็จะใสๆแต่ว่าถ้าเสร็จแล้วนะคะน้ำเชื่อมก็จะต้องเคี่ยวจนเหนียวค่ะแต่ว่าจะไม่ข้นแบบลักษณะที่ครูกำลังให้ท่านผู้ชมอยู่นะคะหนืดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาเย็นเนี่ยเขาจะหนืดอีกถ้าอยู่ในหม้อนั้นหนืดอย่างนี้นะคะพอเย็นนะคะก็จะเหนียวมากกว่านี้ค่ะอันนี้เอาแค่หนืดๆอย่างนี้ก็พอเพราะเหนียวมากหรือว่าแข็งเกินนะคะก็ทานไม่ได้นะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีเป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะเราต้องเคี่ยวไฟอ่อนถ้าเราเคี่ยวไฟแรงๆไม่ได้นะคะน้ำตาลจะเป็นเกล็ดแล้วก็เวลาที่เคี่ยวก็ไม่ต้องคนค่ะนะคะปล่อยให้เขาเดือดไปนะคะนานๆไปดูทีนึงก็ได้นะคะใช้ไฟอย่าแรงมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ได้15นาทีหรือยังเอ่ยคุณว่าน่าจะได้แล้วนะได้แล้วนะคะค่ะได้แล้วนะคะเราก็จะเปิดออกมานะคะนี่ค่ะว่าได้แล้วนะคะก็สังเกตดูหน้าก็ยังแฉะอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าต้องทิ้งให้เย็นก่อนค่ะค่ะก็ยังเพิ่งมีไอ้น้ำอยู่นะคะเวลาที่เราจะนึ่งเราต้องก่อนที่จะนึ่งนะคะต้องเช็ดฝาทุกครั้งนะคะเพราะไอ้น้ำจะจับเกาะที่ฝาด้วยนะคะนี่ค่ะได้แล้วลักษณะก็ยังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็มีสีเขียวของใบเตยนะคะที่วันนี้เราก็ไม่ได้ใส่สีเราก็ใช้ใบเตยล้วนๆเลยนะคะใบเตยนะคะนอกจากจะมาทำให้ขนมมีความหอมมีสีเขียวแล้วนะคะสรรพคุณทางยาก็ยังช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแก้ดับกระหายน้ำอะไรเนี้ยคะก็ใช้เป็นสมุนไพรได้นะคะเป็นยาที่เราใช้นะคะบำรุงหัวใจหรือว่าใช้แก้ร้อนในดับกระหายน้ำอะไรเนี้ยนะคะจะใช้ได้บางคนถ้าเราปลูกใบเตยหรือว่าเรามีใบเตยแล้วเราเสียดายนะคะที่จะเอาไปทิ้งเราก็เอามาหั่นนะคะค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะหรือจะไปคั่วไฟอ่อนๆก็ได้ค่ะนะคะแล้วเราก็เก็บเอาไว้พอแห้งสนิทนะคะเราก็เก็บเอาไว้นะคะก็จะเป็นชาใบเตยซึ่งเราก็มาใช้แทนใบชาได้นะคะเราก็ใช้ได้หรืออย่างบางคนนี่ก็ถ้ามีใบสดนะคะแล้วก็ชอบเขาก็จะมัดๆเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ไว้ในรถนะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะประโยชน์จากพืชของเมืองไทยเรานะคะมีมากมายนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากจะนำมาใช้หรือเปล่านะคะเราก็จะได้ใช้ได้นะคะบางคนก็จะมัดไว้ตามห้องนะคะเพราะว่าจะดับกลิ่นนะคะเพราะว่าใบเตยหอมนะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าอยู่กันมากๆนะคะเราก็จะใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งทำขนมเลยนะคะแล้วก็เอามาใช้สำหรับดับกลิ่นนะคะในรถหรือว่าในห้องต่างๆได้อันนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะไม่ได้บุ๋มบ้างนะคะเดี๋ยวพอทิ้งเอาไว้นะคะหน้าเขาก็จะแป้วลงนิดนึงนะคะหรือว่าเว้าไปหน่อยๆ นะคะก็เหมือนลักษณะที่เราเตรียมมานะคะค่ะท่านผู้ชมก็คงจะดูแล้วเนี่ยขนมถ้วยจีนเนี่ยคงทำไม่ยากนะคะเพราะว่าคุณผานิชนะคะที่เป็นท่านผู้ชมหรือเป็นแฟนรายการเรามานานนะคะขอให้ครูสอนต้องนานและครูก็ยังไม่มีเวลาที่จะทดลองนะคะก็ได้วันนี้ได้ทดลองแล้วนะคะก็สูตรนี้ก็มีคนให้มาหลายคนนะคะทั้งคุณทิพวรรณนะคะหรือว่าคุณป้าบางอ่อนนะคะเราก็นำมาดูแล้วก็มาผสมผสานกันหลายสูตรนะคะก็ลองทำดูนะคะเราก็จะได้ส่วนของที่เราทำวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งส่วนของตัวแป้งนะคะแล้วก็ตัวหน้าน้ำ